สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้นะคะทราบไหมคะว่าข้าพเจ้าจะมานำเสนออะไรเอ่ยนี่นะคะอยากวันนี้นะคะอยากจะมาแนะนำชานะคะอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งค่อนข้างจะหาทานได้ไม่ค่อยไม่หาทานได้ยากที่ไทยนะคะแล้วก็อาจจะไม่เป็นที่ไม่ค่อยนิยมนะคะแต่อยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าเป็นถ้าคนสายเฮลตี้นะคะหรือว่าสายสุขภาพนะคะห้ามพลาดเลยค่ะนะคะชาตัวนี้นะคะก็คือชาโซบะนะคะนะคะก็คือเขาก็นำโซบะเนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆเคยทานโซบะนะคะที่เป็นที่เราเป็นเส้นนะคะเหมือนกับเส้นบะหมี่นะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะนำเมล็ดเนี่ยนะคะนำไปแกะเม็ดนะคะแล้วก็มาคั่วนะคะแล้วก็มาทำชานะคะนี่นะคะชาโซบะเนี่ยนะคะนี่เดี๋ยวจะนำให้ชมกันนะคะนะคะนี่นะคะนี่เป็นอย่างนี้ค่ะเขาก็แกะเม็ดนะคะแล้วก็นำไปคั่วนะคะนะคะที่ญี่ปุ่นก็นะคะอาจจะมีนะคะแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นมีค่ะมีต้องบอกก่อนเดี๋ยวพูดผิดค่ะมีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะว่าคนก็จะทานเป็นชาเขียวมากกว่านะคะนะคะนี่นะคะนี่นะคะแต่ว่าถ้าสายสุขภาพนะคะนี่ค่ะข้อดีของเขาเนี่ยนะคะก็คือไม่มีคาเฟอีนนะคะนะคะแล้วก็ต้านเรื่องมะเร็งด้วยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วเขาก็เวลาทานเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ต้องไม่สามารถทานคาเฟอีนได้หรือต้องการนอนหลับเนี่ยค่ะแล้วก็ลดความอ้วนด้วยนะคะนี่ค่ะแนะนำตัวนี้เลยค่ะชาโซบะนะคะค่ะแล้วเขาก็กลิ่นเขาเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนเนี่ยนะคะนี่ค่ะวิธีทำนะคะเราก็นำชานะคะนะคะใส่ไปนะคะปริมาณที่เราต้องการนะคะนะคะให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเติมน้ำร้อนค่ะนะคะแล้วก็ใส่ชาไปที่เราต้องการนะคะเติมน้ำร้อนเข้าไปนะคะกลิ่นเขาจะกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะนะคะหอมค่ะหอมอ่อนนะคะสายเฮลตี้เลยค่ะนะคะเขาก็จะต้านเรื่องมะเร็งด้วยแล้วเราก็คอยสักพักนะคะนะคะก็สามารถนั่งจิบชาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองโชว์สีน้ำให้ดูก่อนนะคะนะคะนี่นะคะจริงๆต้องคอยสักพักนะคะสีอันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะสีประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวต้องคอยก่อนนะคะก็สีออกน้ำตาลเอโตสีออกเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะสีของนะคะไม่ใช่ชาเขียวนะคะนะคะสีเขาจะออกเขาเลยนะคะสีออกชาน้ำตาลหน่อยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถเนี่ยค่ะเสิร์ฟได้เลยกลิ่นหอมอ่อนนะคะทานอุ่นๆนะคะชื่นใจหอมอ่อนๆค่ะค่ะขอตัวจิบชาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ